เดี๋ยวเราจะมาเรียนคอนเซปต์ที่เรียกว่า destructor นะคะ destructor คอนเซปต์ของ destructor นะคะตามชื่อก็คือ destruct แปลว่าการทำลายนะคะเพราะฉะนั้นเจ้า destructor มันก็จะถูกเรียกตอนที่ object กำลังจะถูกทำลายคือตอนที่มันกำลังจะออกจากสโคปตอนที่จะออกจากฟังก์ชันตอนที่ออกจากเมนฟังก์ชันนะคะคอนเซปต์ของ destructor คราวนี้หน้าตาของเจ้า destructor เป็นยังไงนะคะเจ้าหน้าตาของ destructor ก็คือมันก็จะคล้ายๆกับ constructor ก็คือมันก็จะต้องใช้เป็นชื่อของเราอะของคลาสไม่รับพารามิเตอร์อะไรนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีโค้ดข้างในได้เจ้า destructor จะต้องมีเครื่องหมายทิลด้าอยู่ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันหน้าตาเหมือน constructor มีเครื่องหมายทิลด้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคือDestructor มันจะถูกเรียกตอน Object มันกำลังจะถูกทำลายก็คือตอนที่โปรแกรมของเราเนี่ยออกจากสโคปของการประกาศหรือว่าสร้าง Object นี้นะคะฉันเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานของเจ้า Destructor นี้ดูนะคราวนี้ในนี้ตรงนี้อาจารย์ไม่ได้มีอะไรมาอาจารย์จะซีเอาออกมานิดนึงนะคะนี่เดี๋ยวอาจารย์จะใส่เป็นเวลานิดนึงอะค่ะ to string จะได้รู้ว่าตอนนี้เป็น destructor ของ object ไหนนะคะคนนี้โค้ดที่อยู่ข้างในเอาไว้ทำอะไรนะปกติเจ้า destructor นี่ไว้ทำอะไรนะเจ้า destructor นี่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะเอาไว้ใช้ในการ clean up อะไรที่มันเกี่ยวกับ object อะค่ะนะคะใช้เพื่อ clean up เกี่ยวกับ object นี้นะคะซึ่งการ clean up ในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นว่าถ้า object นี้มีการเปิดไฟล์ destructor ก็ควรจะปิดไฟล์นะคะมีการเปิดไฟล์มีการเปิดเน็ตเวิร์กเปิดดาต้าเบสนะคะเอาไว้เราก็ควรจะต้องปิดไฟล์หรือถ้ามีการสร้างออบเจกต์โดยใช้นิวอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราควรจะต้องแบบ delete object เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้า destructor เนี่ยจะถูกเรียกตอนไหนบ้างคราวนี้มาดูนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์คอมเมนต์ตรงนี้เกี่ยวกับนี่เป็นอะไรกันแล้วกันอาจารย์จะทำโดยการใส่เวลาที่มันชัดเจนนิดนึงว่าเราอยู่อะไรนะสมมติอาจารย์จะมีทีหนึ่งอาจารย์ใส่เป็น1111นะคะเอามีทีสองก็แล้วกันแค่หนึ่งทีเอามีแค่สองทีก่อนแล้วกันนะทีหนึ่งกับทีสองนะคะตอนนี้คลาสเมนของอาจารย์มีแค่นี้เลยอาจารย์สร้างทีหนึ่งทีสองแล้วก็ปริ้นออกมาคนนี้เพื่อให้เห็นถึงการทำงานนะคะเราจะไปใส่ print out ใน constructor ของเรานิดนึงอาจารย์ print out ใน constructor ก็คือถ้า object นี้ถูกสร้างมันก็จะ print คำว่า constructor นะคะแล้วก็ใส่เวลาเข้าไปคนนี้เอามาลองรันดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะสังเกตนิดนึงก็คือมาดูโค้ดเมนของเราก็คือ
ในบรรทัดที่26 27มีการสร้างที่1ที่2เพราะฉะนั้นมันก็จะเรียกคอนสตรัคเตอร์ของที่1ที่2ก็คือเวลา111กับเวลา222บรรทัดที่128 129อาจารย์ที่มันปริ้นนะคะมันก็จะปริ้นเวลาออกมาคนนี้ในบรรทัดที่หลังจาก129เนี่ยมันไม่มีโค้ดต่อแล้วถูกไหมเราก็กำลังจะออกจากฟังก์ชันเมนพอเราจะออกจากฟังก์ชันเมนเนี่ยเจ้าที่1กับที่2มันกำลังออกจากสโคปพอออกจากสโคปมันก็กำลังจะถูกทำลายเพราะฉะนั้นเดสทรัคเตอร์ของมันก็จะถูกเรียกแต่สังเกตการถูกเรียกนิดนึงมันถูกเรียกในลำดับที่มันตรงกันข้ามกับคอนสตรัคเตอร์ค่ะก็คืออะไรที่สร้างที่หลังจะถูกทำลายก่อนนะคะอะไรที่สร้างที่หลังจะถูกทำลายก่อนก็คือมันจะถูกเรียกในลำดับที่มันกลับกันกับคอนสตรัคเตอร์นะคะภาษาอังกฤษก็คือมันถูกเรียกใน reverse order ของคอนสตรัคเตอร์คราวนี้ดูแบบนี้อาจจะไม่ค่อยงงเท่าไหร่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองสร้างลองเรียกฟังก์ชันลองให้มันมีการทำงานที่มีสโคปหลายๆชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานของเจ้าคอนสตรัคเตอร์กับเดสทรัคเตอร์กันค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาปรินท์เอาตรงนี้ออกไปนิดนึงคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะสร้างฟังก์ชันใหม่ให้ฟังก์ชันใหม่ของอาจารย์ชื่อว่าไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรฟังเฉยๆนะคะคราวนี้เจ้าฟังก์ชันฟังไม่มีอะไรมากเราก็สร้างอ็อบเจกต์ใหม่ที่3 3 3 3เดี๋ยวเราก็สร้าง T4 4 4 4นะคะแล้วมันก็ออกกับโปรแกรมนะคะในเมนอาจารย์ก็จะเรียกฟังก์ชันนี้ตรงนี้จะเริ่มซับซ้อนละตรงนี้อาจารย์ก็จะสร้างอ็อบเจกต์อีกอันหนึ่งชื่อว่า T5 ในนั้นก็จะมี5555ลำดับการสร้างถ้าดูลำดับการสร้างก็คือสร้างที่1แล้วก็สร้างที่2ถูกมั้ยพอไปเรียกฟังมันก็จะเรียก3เรียก4 4เสร็จปุ๊บออกจากฟังก์ชันมันก็จะมาสร้าง5เพราะฉะนั้นคอนสตรัคเตอร์เนี่ยจะเป็น1 2 3 4 5คราวนี้ destructor อ่ะค่ะ destructor อันไหนถูกเรียกก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันสี่ถูกเรียกก่อนนะเพราะว่าสี่มันอยู่มันเป็นสโคปที่มันซ้อนอยู่ในเมนนะคะฟังก์ชันฟังมันสโคปที่ซ้อนอยู่ในเมนเพราะฉะนั้นพอมันทำหนึ่งสองเสร็จมันไปเรียกฟังมันก็จะสร้างสามสี่แต่เจ้าสามสี่มันเป็นสโคปอยู่แค่ในฟังก์ชันนี้เพราะฉะนั้นในบรรทัดที่131มันออกจากสโคปแล้วเพราะฉะนั้นสี่มันจะถูกทำลายก่อนเลยนะคะสี่ทำลายปุ๊บสามถูกทำลายแล้วมันก็จะออกมาที่บรรทัดที่136นะคะ T5 ทำงานเพราะฉะนั้น T5 ก็จะถูกทำลายอันแรกนะคะแล้วค่อยมา2แล้วค่อยมา1เอาให้ซับซ้อนกว่านี้อีกเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างอีกฟังก์ชันนึงนะคะมอฟังก็แล้วกันมอฟังก์ชันเอาเป็น6 6 6นะคะแล้วก็7 7 7 7แต่อาจารย์จะเรียกมันจากในนี้อะค่ะซับซ้อนมากเลยเนาะคราวนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้ก็คือมันจะสร้างที่1ที่2ถูกมั้ยเข้ามาตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็สร้าง3 4สร้าง3 4มันก็ไปสร้าง6 7เสร็จแล้วมันก็จะสร้าง5เพราะฉะนั้นสร้าง5ท้ายสุดอันนี้อะไรถูกทำลายก่อน destructor อะไรถูกทำลายก่อน7ถูกทำลายก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาลองกัน
มันก็สร้าง1 2 3 4 1 2 3 4 6 7นะคะแล้วมันก็7 6นะคะออกมาแล้วมันก็ทำลาย4 3สร้าง5แล้วมันก็มาทำลาย5 2 1